สวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการ Tech Forward อีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมนะครับวสันต์ฤดลงไพศาลนะครับแล้วก็มิกนะครับแล้วก็เติ้งนะครับคุณเติ้งนะครับสัปดาห์นี้ที่เราถ่ายกันนะครับก็เป็นสัปดาห์ที่มีเพิ่งมีงานเปิดตัวนะครับของ OpenAI ขึ้นมานะครับซึ่งน่าอัศจรรย์มากเพราะว่าบริษัทเพิ่งเปิดมาไม่นานนะครับเพิ่งมีโปรดักต์ที่เรารู้จักกันไม่นานมากก็คือChatGPT ที่เรารู้จักกันนะครับแต่รอบนี้เนี่ยงานของเขาเนี่ยที่เป็นงานใหญ่ประจำปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นงาน Dev Day นะครับซึ่ง OpenAI เนี่ยหลายคนเนี่ยที่เห็นเป็น ChatGPT กันเนี่ยครับแต่ว่าโปรดักต์ของเขาก้อนใหญ่ๆก้อนนึงเลยที่ใช้งานกันคือมีคนซื้อ API มาใช้งานในองค์กรทำแอปต่างๆมากมายนะครับที่เราใช้งานกันเรียกว่าเป็นงาน Dev Day ที่แบบมีคนตั้งตารอกันทั่วโลกใช่ครับผมเห็นตอนที่คนดูใน YouTube เนี่ยสัก 50,000 60,000 คนไม่ธรรมดาได้ใช่ครับคือเปิดตัวมือถือเปิดตัวอะไรเนี่ยงานถ้าไม่ใช่แบรนด์ใหญ่ๆอย่างเช่น Apple อะไรเงี้ยไม่มันหลายครั้งไม่เยอะเท่านี้อือใช่ครับแล้วเขาก็ทำได้ค่อนข้างดีก็คือเปิดตัวฟีเจอร์ที่คนรออยู่ค่อนข้างเยอะนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าสองคนเนี่ยใช้หลังบ้านเนี่ยครับใช้ทีทำอะไรกันอยู่บ้างในตอนนี้ครับจริงๆแล้วถ้าโดยโลผมเองแล้วเนี่ยบางทีผมเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ได้เขียนโค้ดเยอะมากอะไรแบบนี้ก็สามารถใช้แบบว่าใช้เขียนโค้ดแบบสามารถรื้อพื้นความทรงจำมาทำให้ทำงานได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้บางทีเราไม่ต้องไปเปิด API เก่าๆที่ไม่ได้ใช้บ่อยๆ อะไรประมาณนั้นครับผมแล้วก็น้องทีมก็ใช้กันอยู่เยอะประมาณนั้นครับของผมก็ที่ผมแยกจะแยกง่ายๆนะเอาไว้ใช้เรียนเลยไปใช้ทำงานเพราะว่าตอนนี้ผมเรียนอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานอยู่ด้วยคือความต่างคือถ้าเราทำงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะทำอะไรแค่ว่าเราใช้เขาเพื่อให้เราทำงานเร็วขึ้นเช่นคิดไอเดียใหม่ๆหรือว่าอาจจะเป็นการเขียนโค้ดบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่าคำว่ารู้อยู่แล้วคือเราเขียนเองก็ได้แหละแต่แค่ว่าเราไม่อยากเขียนเองทั้งหมดเราก็ให้เขาเขียนให้แล้วเราเป็นคนตรวจเหมือนกับตรวจงานใช้ GPT อีกทีครับมันมีน้องจูเนียร์ช่วยเราอีกคนหนึ่งใช่ใช่ใช่ซึ่งลดเวลาได้เยอะนะหรือว่าลดเวลาที่เราบางอย่างเราจะไม่รู้แต่รู้ว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้คือถูกแต่เราเขียนมาทำไม่ได้ควรเดี๋ยวเราใช้อาจจะหาแบบ Stack Overflow อะไรเงี้ยครับลองเซิร์ชดูอะไรเงี้ยใช้เราใช้นั้นเราเนี่ยลดเวลาได้ตรงนั้นแต่ถ้าเกิดบางอย่างที่เรายังไม่รู้แล้วเราไปใช้เขาอะเราไม่สามารถบอกได้ว่าสิ่งนี้เขาทำมันถูกหรือผิดอย่างผมใช้เนี่ยบางทีใช้ในรูปแบบที่เดาๆเอานิดนึงเหมือนกันก็คืออย่างผมจะเป็นคนสายสายมิกนะครับก็คือ Python เวลาเขียนเว็บ API เนี่ยผมจะเป็นสายแฟลชสายฟาสต์สายฟาสต์นะครับก็จะตีกันนิดนึงนะครับแต่ว่าบางทีเราเจอโปรเจกต์ที่มันเปลี่ยนเป็นไลบรารี1 framework 1นะครับแล้วก็ต้องการแก้ต้องการเพิ่ม endpoint อันนึงแล้วก็เขียนไม่เป็นหรอกคือจำไม่ได้หรอกเพจtyping มันคืออะไรวะไม่เคยเขียนเลยอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้บ่อยครับก็แบบไปบอกเลยว่าขอ API รูปร่างหน้าตาแบบนี้return เป็นยังไง output input เป็นยังไงครับเราก็พอโค้ดมันรันได้ก็โอเคแล้วเราเนี่ยเขียนเริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยช้าแน่นอนต้องไปอ่านด็อกอ่านทิวทอเรียลมันเขียนยังไงอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอเขียนออกมาเนี่ยเราก็เฮ้ยถ้า API มันถูกต้องเนี่ยเราก็พอได้ออกเอ้ยอย่างเงี้ยถูกแล้วแหละครับซึ่งมันตอบโจทย์นะตอบโจทย์ในมุมที่ว่าให้งานมันเสร็จให้งานมันเสร็จว่าเราอยากจะปกติเราเขียนภาษาหนึ่งจะเปลี่ยนภาษาหนึ่งครับเราก็แค่ input นี้เข้าไปแล้วก็แปลงให้เราเป็นหน้าที่แค่ทดสอบว่าโอเคทดสอบแล้วมันโอเคแหละว่าโอเค input นี้ได้ output ตามที่ต้องการจริงๆอะครับก็คืองานเสร็จแต่ถ้าเกิดในแง่ความสามารถของตัวเราเองเนี้ยจริงยังมีคำถามอยู่ว่าเอ๊ะทำให้เราเก่งขึ้นไหมมันเก่งขึ้นในแง่ที่เราใช้งานมันได้หรือว่าเก่งขึ้นในแง่ที่เราเขียนมันได้ด้วยคือผมรู้สึกว่ามันทำให้คนที่เป็นอยู่แล้วประมาณนึงเนี้ยเรียนรู้ของใหม่ได้เร็วขึ้นให้เร็วขึ้นแล้วก็ลืมช้าลงอย่างเช่นนี้นะครับก็คืออย่างเฟรมเวิร์กของตัวเนี่ยเขียนไปเมื่อ3ปีก่อนเคยคล่องมากนะแบบว่าเคยโปรแบบหลับตาพิมพ์ได้เลยทั้งไฟล์นะครับแต่ว่ามัน3ปีแล้วอ่ะมันไม่เหลือแล้วแหละแต่ว่าเฮ้ยวันนี้แบบต้องเมนเทนนิดนึงถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหขอนิดนึงเลยครับคือขอได้ไม่ชาก่อนขอได้ไม่ชาก่อนดับพิมพ์ก่อนครับนาทีนี้เนี่ยบอกว่าใช่ว่าต้องเพิ่มไปต่อเนี่ยต้องเพิ่มหน้าจอนี้อีกหน้าจอนึงเราก็พอจะเหลือพอเราเห็นโค้ดเนี่ยมันพอระลึกชาติได้แล้วว่าเอ้ยประมาณนี้ได้แล้วคือจริงๆมีอย่างที่เติ้งบอกว่าเรื่องการเรียนรู้ครับก็บางทีมันแบบว่าอาจจะใช้ช่วยให้นึกคีย์บอร์ดคือเราอาจจะยังไม่สามารถเชื่อทุกสิ่งที่มันตอบมาได้ถ้าเราไม่รู้มันเลยใช่ไหมไม่ได้รู้หัวข้อนั้นเลยแต่ว่ามันจะได้คีย์เวิร์ดมาแล้วเอาคีย์เวิร์ดไปศึกษาต่ออะไรแบบเนี้ยมันบางทีถ้าเราไม่เคยรู้อะไรมาก่อนเลยเนี่ยได้คีย์เวิร์ดมามันจะช่วยให้ไปเสิร์ชได้ง่ายขึ้นครับใช่ครับ
ช่วยเราเสิร์ชได้ง่ายขึ้นด้วยครับทีนี้เรามานั่งคุยกันว่าอย่างเดฟเดย์เนี่ยครับเขาเปิดตัวเนี่ยครับมีฟีเจอร์อะไรที่มีความใหม่ในงานนี้บ้างนะครับอันแรกเลยเนี่ยครับก็คือโมเดลเนี่ยหลายตัวเนี่ยเขาปรับคัตออฟเดตครับคัตออฟเดตเนี่ยเป็นสิ่งที่ ChatGPT เนี่ยหลายคนอาจจะเคยรู้นะครับว่าเขาจะฝึกด้วยข้อมูลเนี่ยข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยแต่ว่าข้อมูลเนี่ยจะไม่ใหม่ไปกว่าปีกันยายน2021ถ้าผมจะไม่ผิดนะเขาขยายเรื่อยๆก็ขยายเรื่อยๆหลายคนนะถ้าใช้ ChatGPT เนี่ยหลายคนไปถาม ChatGPT เนี่ยจะเจอว่ามันค่อยๆปรับวันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่ทีนี้เนี่ยครับทางฝั่งหลังบ้านคนซื้อฝั่ง API เนี่ยไม่ได้มีการอัปเดตตรงนี้มานานมากแล้วเพราะ API เขาต้องการความนิ่งนะครับเขาจะไม่ไปเปลี่ยนมันเล่นๆฝั่งหน้าบ้านเนี่ยมันเขาเปลี่ยนโดยไม่ต้องแจ้งเราครับรอบนี้เนี่ยก็คืออันนึงที่เขาบอกมาก็คือโมเดลที่เราซื้อ API ใช้หลังงานหลังบ้านเนี่ยเขาจะปรับความรู้เนี่ยถึงเมษายน2023แล้วซึ่งมันแปลว่าเราสามารถถามข่าวเกี่ยวกับอย่างเมืองไทยเนี่ยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราพอถามได้ถึงเดือนเมษายนเขาจะมาถามผลยังไม่ได้อยู่ครับครับใกล้มากเลยครับใช่ครับเพราะว่ามันยังไม่เลยมาช่วงนั้นเขาจะรู้ว่าใครลงสมัครบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะคัตออฟอยู่ที่ตรงนั้นแหละซึ่งในแง่โปรแกรมมิ่งเนี่ยผมเจอปัญหาอยู่จริงๆก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยผมมีปัญหาว่าเวลาผมจะเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับ OpenAI อ่ะผมต้องไปถามบาร์ดอ๋อใช่เพราะว่าหน้าคัตออฟเดตเดิมชัด GPT ยังไม่มาชัด GPT จะไม่รู้จัก OpenAI ของตัวเองครับเพราะว่ามาทีหลังอย่างนี้เวอร์ชันเกี่ยวด้วยไหมครับที่เป็นถ้าเราใช้เวอร์ชันที่ใหม่กว่าคัตออฟเดตก็จะได้ไกลกว่าด้วยอย่างพวกตัวคนเรียกฝั่ง API เนี่ยต้องระบุเวอร์ชันเลขเวอร์ชันเลยครับครับเขาจะบอกไว้ใช่ไหมว่า1104หรือ0603อะไรอย่างเงี้ยครับครับเป็นเลข4ตัวบอกอยู่ครับว่าจะเอาเวอร์ชันไหนครับอีกอันนึงที่เขาเปิดออกมาก็คือโมเดลตัวใหม่นะครับรองรับคอนเทกซ์ไซส์ใหญ่ขึ้นครับครับอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่า ChatGPT ถ้าคนใช้ฝั่ง ChatGPT Plus เนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ให้เหมือนกันแต่ว่าไม่เขาไม่บอกว่าขนาดเท่าไหร่เป๊ะซึ่งไม่เหมือนฝั่ง API ที่เขาจะบอกขนาดเป๊ะเลยว่าคุณใส่ได้ไม่เกินไซส์เท่านี้อย่างเงี้ยครับซึ่งของเดิมเนี่ยเขาจะล็อกไว้ที่ 32,000 โทเค็นครับครับซึ่ง 32,000 โทเค็นน่ะมันจะแปลกๆนิดนึงก็คือมันจะไม่ให้ตัวอักษรมันจะยากมากคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันจะหลายตัวอักษรเป็น1โทเค็นประมาณ 2-3 ตัวอักษรเป็น1โทเค็นเพราะฉะนั้นแล้ว 32,000 ตัวอักษรเนี่ยมันได้เป็นแสนตัวอักษรเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ว่าผมเข้าใจว่าเฉลี่ยน่าจะประมาณ1ตัวของภาษาไทยมันต้องทําโทเค็นน่ะมันจะหารกลับมันจะกลายเป็นว่า30,000 โทเค็นเนี่ยได้สไทยแค่มือตัวต่อเองจะน้อยลงเยอะพอสมควรนี่แต่ละภาษาก็เก็บได้ไม่เท่ากันสิครับใช่ครับภาษาที่ยิ่งเช่นภาษาญี่ปุ่นเป็นความเสียเปรียบภาษาญี่ปุ่นน่าสนใจเหมือนกันภาษาญี่ปุ่นไม่เคยลองเลยมากี่โทเค็นจริงๆแล้วมันมีเว็บให้ลองนะครับว่าเราพิมพ์ไปแล้วมันนับโทเค็นให้ครับอ๋อนับได้เท่าไหร่นับได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่ใช่ครับซึ่ง OpenAI เนี่ยเป็นตัวเปิดนะครับที่เขานับเขาคิดตังค์ตามโทเค็นจริงด้วยซึ่งมันเป็นความกำลังลิงก์อยู่ว่าในเมื่อเบื้องหลังเขาอะใช้ NLP เพราะฉะนั้นภาษาที่ยิ่งใช้จำนวนปิดในการเก็บเยอะขึ้นนะครับอันนี้ผลกับการวันผลได้ไหมผมไม่แน่ใจผมเข้าใจว่ามันเป็นเรื่อง encoding ของฝั่งตอนฝึก AI นะครับเพราะถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นแบตไซส์ก็ต้องใหญ่ขึ้นถูกป่ะครับในการที่จะเทรนเอาขึ้นมาเพราะนั้นถ้าภาษาที่ยิ่งใช้จำนวนบิตในการเก็บเยอะขึ้นนะครับการเทรนก็อาจจะยุ่งยากขึ้นด้วยก็ไม่เชิงนะมันไม่ได้นับแบบตัวอักษรเป๊ะๆด้วยนะมันเป็นอะไรของมันไม่รู้ที่มันเป็นโทเค็นครับฮะประมาณนั้นคือเหมือนกับว่าเจอคู่ตัวอักษรนี้แล้วมันชอบมันก็จะรวมให้เป็นการหนึ่งโทเค็นเจอคู่ตัวอักษรนี้แล้วไม่ชอบมันก็จะจับแยกแล้วก็บอกว่าตัวอักษรและโทเค็นอะไรเงี้ยครับมันจับลอจิกมันซับซ้อนมันสมควรครับไม่สามารถอธิบายได้ง่ายๆแต่ว่ามีเว็บให้ลองพิมพ์ก่อนครับอีกประเด็นนึงพอโทเค็นยาวขึ้นเนี่ยมีผลต่อความเร็วได้ไหมครับมีเพราะจาก user experience เนี่ยแบบว่าเป็นไงบ้างครับพี่ไม่แต่ว่ามีผลต่อความแพงแน่นอนครับอ๋อผลต่อความแพงก็คือต้องจ่ายเยอะขึ้นใช่ใช่ครับแต่รอบนี้เนี่ยถึงที่เขาเปิดตัวก็คือเขาเปิดตัว API ตัวใหม่ที่รองรับได้ถึง 128,000 โทเค็นครับครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็หนังสือแบบนาๆเลยอะผมเข้าใจว่าหนังสือประมาณสัก300หน้าครับนิยายยัดทั้งเล่มเลยเยอะมากครับภาษาไทยก็อาจจะกับข้างเนี่ยจากเดิมที่เราใส่ได้ A4 ไม่กี่หน้าเนี่ยรอบนี้ก็จะเป็นเล่มแล้วนอกจากเทคนี้เป็นรูปภาพได้ไหมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นโมเดลคนละโมเดลกันครับครับในงานเนี่ยเขาเปิดตัวด้วยแต่เขาเปิดตัวมาแยกกันหลายคนจะงงๆหน่อยว่าเฮ้ยเราตอนนี้มันเก่งกาจมากเลยครับแต่ว่าในข้างหลังเนี่ยใน ChatGPT Plus เนี่ยที่ใครได้เนี่ยเขาจะใช้งานไม่รู้สึกอะไรว่ามันเป็นช่องแชทเดียวกัน
แต่ว่าในงานฝั่งในฝั่ง API เนี่ยครับเขาจะมี GPT 4 Turbo ที่เป็นตัวปกติใส่ข้อมูลได้ 128,000 โทเค็นเนี่ยตัวหนึ่งแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งเป็น GPT 4 Turbo Vision อีกตัวหนึ่งซึ่งมันจะผมจำไม่ได้แล้วว่าสเปคนั้นเป็นยังไงบ้างแต่ว่าสเปคเหมือนคอนเทนต์จะสั้นกว่าแต่ว่าสามารถใส่รูปเข้าไปได้ด้วยครับหมายความว่าถ้าเป็นถ้าเราพัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือถ้ามีการแบบใส่รูปเข้ามาเราก็ต้องเลือกโมเดลที่ถูกต้องเลือกโมเดลที่เป็นที่เป็นใส่ภาพได้ครับผมไม่เคยลองเหมือนกันว่าแบบแล้วอย่างนี้คอนเทกต์ที่กำลังคุยอยู่มันสวิตช์ไหมอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงมันเขาเปิดตัวหลายเรื่องพร้อมกันเพราะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยจนถึงก่อนหน้านี้นะครับเวลาที่เราพูดว่าคอนเทกต์เนี่ยมันคือการที่ตัวแอปเนี่ยขนสิ่งที่เราคุยกันเรื่อยมาเนี่ยครับไปด้วยเสมอคือ ChatGPT เนี่ยมันจะเหมือนใครเคยดูหนังเรื่องโมเมนโต้ป่ะของโนแลนของโนแลนมันจะเป็นหนังเรื่องแปลกเรื่องนึงแต่ว่าผมว่าพล็อตหนังเรื่องประมาณนี้จะใจคล้ายๆกันเยอะนะคือเป็นคนคนนึงที่ตื่นขึ้นมาแล้วจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ต้องนั่งจดวันนี้คุยกับใครอะไรเงี้ยแล้วก็จะเห็นรอยสักตัวเองว่าว่าตัวเองเมื่อคืนเมื่อวันก่อนเนี่ยคุยทำอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยต้องมานั่งอ่านแล้วก็รีคัฟเวอร์ครับไอ้พวกนี้เนี่ยถ้า GPT เนี่ยเอาเข้าจริงแล้วหลังบ้านก็ทำคล้ายๆกันก็คือตอนแต่ละครั้งที่มันเรียกเนี่ยจริงๆแล้วมันจำอะไรไม่ได้ใช่ป่ะ แต่ที่จำได้เพราะว่าเราขนความรู้ที่เราคุยกันเมื่อครั้งก่อนหน้าเนี่ย ไปให้ด้วย ว่าจากตอนแรกที่เราถามว่าให้เขียนโปรแกรมนี้ให้หน่อยให้เติมนั่นเติมนี่เติมให้หน่อยอะไรอย่างนี้ครับแล้วเราสั่งเพิ่มไปเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลทั้งหมดที่คุยกันทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปให้ ChatGPT ครับแล้วให้ตอบครั้งล่าสุดออกมาให้แล้วมันก็จะหลับไปอีกทีนึงครับเราก็จะลืมทุกอย่างที่เราคุยไปเรื่อยกันเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่รอบนี้เนี่ยสิ่งนึงที่เขาเปิดตัวมาด้วยเลยครับคือเขาเปลี่ยน API ใหม่ครับชื่อว่า Assistant API ครับคือของเดิมเนี่ยที่เป็น API ที่ลืมทุกอย่างอย่างนั้นเนี่ยมันจะชื่อว่า Chat Completion มันเป็นแชทอะครับก็คือเราเอาข้อความแชทเราถาม AI ตอบเราถาม AI ตอบแชทไปอย่างเงี้ยใช่ป่ะแล้วก็เราถามล่าสุดแล้วก็ขนทั้งหมดเนี่ยกลับไปให้ AI ก็จะตอบกลับมาก็เป็นการ completion เป็นการตอบคำถามล่าสุดของเราครับอย่างตัวที่เขาเปิดตัวได้เนี่ยก็คือเป็น assistant API เขาบอกว่ามันจะจำแล้วขอให้เป็นแชทเดิมมันจะจำไปเรื่อยๆแปลว่าเวลาเราคุยเราต้องส่งเหมือน section ที่บอกว่ากำลังส่งไปแค่คำถามล่าสุดแต่ถ้ามันมีหลาย user มันมี section ID อยู่เหมือนกับเขาจะรับผิดชอบให้อันนี้ยังงงๆเหมือนกันนะผมเล่นแล้วก็ยังงงๆอยู่กันว่าแล้วมันต้องตามไปลบไหมหรือยังไงอะไรเงี้ยครับยังไม่ได้ดูลึกขนาดนั้นแต่มันมีเพกาวผมก็เพกาวก็ดูเหมือนจะใช้งานได้ปกติแต่ว่าไม่เห็นต้องไปลบเลยหรือว่ามันจะลืมมันจะยังไงตรงไหนตัวถัดมานะครับก็คือตัวแปลงภาพตัว text to speech ตัวแปลงเสียงเป็นภาพช่วงหลังเนี่ยเราเริ่มคุยกันเยอะผมว่าหลายบริการเริ่มใช้กันงานกันเยอะนะครับก็คือมีตัวแปลงเสียงจะพิมพ์ข้อความเนี่ยแล้วแปลงเสียงออกมานะครับเขาเปิดตัวโมเดล Whisper ตัวใหม่ครับ Whisper ตัวใหม่เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างครับก็ดีขึ้นกว่าเดิมเฉยๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ย OpenAI เนี่ยเป็นคนแซวเยอะทำไมครับว่าชื่อ OpenAI แต่โมเดลเนี่ยข้อมูลน้อยมากเลยข้อมูลปิดมากอ๋อโอเคครับแต่ Whisper เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่เขาแจกให้ใช้งานข้างนอกได้ด้วยเราโหลดมาใช้งานได้นะครับกับหรือว่าจะจริงๆแล้วจะเรียกใช้งานผ่านเขาก็ได้ทางไอเพียก็ได้คือหาเครื่องเซตอัพ GPU มานั่งรันโมเดลเองมันก็ไม่ก็สนุกเหมือนกันโหลดมาใช้ได้เลยโหลดมาใช้ได้เลยครับตัวนี้เป็นโอเพนซอร์สครับจริงๆแล้ว OpenAI เนี่ยก่อนหน้าที่เป็น ChatGPT เนี่ย GPT ตัวเก่าๆเนี่ยครับเขาก็เคยเปิดเป็นโอเพนเหมือนกันครับเราลืมไปแล้วเหมือนอดีตนั้นยาวอันไกลโพ้นเลยครับคือถ้าไปดูก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเปิดให้ทุกตัวเลยแล้วพอสักพักหนึ่งเขามันเริ่มเก่งมากๆเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เปิดแล้วกันมันอันตรายเดี๋ยวกลัวไปแค่เดี๋ยวกลัวคนใช้เขียนข่าวปลอมเนี่ยแต่ว่าพอช่วงหลังเนี่ยโมเดลหลังๆนี่เก่งกว่าที่เขาเคยไม่เปิดอันกลัวอันตรายมากเลยนะแต่เขาบอกไม่เปิดแล้วกันจะขายแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วเขาเดี๋ยวนะเขาจะขายแต่เขาทำเป็นโอเพนซอร์สออกมาไม่อย่างเงี้ยหรือวิสเปอร์เขาขายด้วยโอเพนซอร์สด้วยครับขายไปด้วยขายเป็นเซอร์วิสขายเป็นเซอร์วิสครับซึ่งบอกว่ามันก็ถ้าเขาใช้ไม่เยอะพออย่างเงี้ยครับมันมีเหตุผลที่เราอยากใช้เซตอัพเครื่องเองเปิดเครื่องที่ไว้หาการ์ดจอมาวางในบริษัทปืนไฟมันถ้าใช้ไม่เยอะพอบางทีไม่คุ้มครับต้องมีคนมาเมนเทนแนนซ์ด้วยใช่ครับออดิตเข้าลืมแพทเซิร์ฟเวอร์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับครับ
ก็คือเรียก API ใช้เลยง่ายสะดวกกับการใช้งานมากกว่าใช่ครับอันนี้ก็เป็นที่น่าสนใจนะตัว Whisper นะครับว่า Text to Speed เนาะแต่ก็มีคนหลายคนทำแข่งกันอยู่พอสมควรเลยมันส่วนมากแบบมักจะชอบไปใช้ที่ call center หรือเปล่าครับอันนี้เข้ามาต่อกันได้เลยไหมครับแบบคอนเซนเตอร์ก็เคสหนึ่งคอนเซนเตอร์เคสหนึ่งอย่างเคสที่ผมชอบมากเนี่ยก็คือมันจะมีพอดแคสต์หนึ่งครับชื่อ Hacker News Summary สักอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่เขาทำคือเขาใช้ Large Language Model เนี่ยไปนั่งอ่านเว็บข่าวชื่อ Hacker News นะครับข่าวเว็บหนึ่งแล้วทำเป็นพอดแคสต์แบบออโต้รายวันพวกนี้เนี่ยเวลาบอกว่า API มันแพงหรือมันจะแพงยังไงก็ตามเนี่ยเอาเข้าจริงมันไม่คิดตังค์มันไม่เหมือนจ้างคนมันนั่งทำใช่ไหมครับเขาก็สามารถบอกว่าไปดูเทคมาเนี่ยดูเทคข่าว20ข่าวที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละวันนั้นครับแล้วก็ไปใส่รัดเลยไปโมเดลเลยครับใส่ ChatGPT นี่แหละแล้วก็บอกว่าสรุปให้หน่อยครับไปอ่านคอมเมนต์มาไปอ่านคอมเมนต์ก็อาจจะมี100คอมเมนต์สรุปให้หน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยมองเป็นยังไงมีคอนเซิร์นอะไรบ้างเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้กำหนดความยาวได้ด้วยนะครับอะไรงั้นไปครับแล้วก็แปลงเป็นเทคโนโลยีเลยแล้วก็ใส่เสียงจะเป็นเสียงมีจิงเกิลเรียบร้อยครับส่วนตัวครับอ๋อนี่ก็ใช้เสียงเจ้าของช่องได้เลยดิครับแบบว่าเกิดพี่ลิ้วมีช่องอยู่ก็ใช้เสียงตัวเองผมไม่กล้าใช้เป็นผมกล้าใช้ปะเดี๋ยวคนเข้าใจว่าเดี๋ยวผมพูดจริงมันเป็นเสียงออโต้แต่เราเป็นคนทำเองเราเป็นคนทำเองไม่คือถ้าพูดที่มันออโต้จริงนะมันออโต้แบบคือเรานอนหลับอยู่นี่มันเป็นดูดข่าวเลยมั้งมันก็ไม่รู้เลยนะคือโอเคเราก็อาจจะดูจากเว็บที่เราเชื่อถืออะไรเงี้ยเราอยากฟังเรื่องที่มันมีสาระใช่ป่ะแต่ว่าแบบบางทีมันข่าวที่มันแปลกเข้ามาแล้วกลายเป็นเสียงเราพูดเสียงเราพูดเงี้ยทำน่ากลัวผมไม่กล้าเลยอย่างนี้ความรับผิดชอบอยู่ที่เจ้าของเสียงหรืออยู่ที่คนที่พับลิชออกไปครับเป็นคำถามที่น่าสนใจครับจริงๆแล้วความรับผิดชอบกับโพสเจเนทีฟ AI เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เขาคุยกันนะครับก็คือ OpenAI เนี่ยในงานเนี่ยก็คือพูดเหมือนกันว่าจะทำ Copyright Shield ครับซึ่งกลายเป็นมาตรฐานไปแล้วนะครับในพวกลาร์จแลนเกวจโมเดลตอนนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าถ้าไม่ได้ไปกลั่นแกล้งมันเช่นว่าเราบอกว่าไปพิมพ์หนังสือคนนี้มาให้หน่อยอะไรเงี้ยครับแต่เขาจะพูดว่าถ้าใช้งานปกติเนี่ยแล้วไปเกิดโดนฟ้องร้องลิขสิทธิ์ครับกับใครก็ตามเนี่ยบริษัทพวกร้านทำเป็นโมเดลเนี่ยจะมาช่วยตู้สู้คดีให้พวกไฟล์ปริ้นเคสไหนได้ไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องถามไปอีกหนึ่งเขาจำกัดแค่การช่วยสู้คดีใช่ไหมครับผมเข้าใจว่าอย่าง Microsoft อย่าง Google เนี่ยประกาศคล้ายๆกันหมดเลยครับมันเป็นเหมือนเช็คลิสต์นะครับแต่ว่ารายละเอียดว่าค่าทนายช่วยไหมหรือช่วยแค่ค่าเสียหายอะไรเงี้ยผมว่าทำไปตามมันงานมีค่าทนายมีค่าเสียหายต้องเรียกว่ามันใหม่มากจนยังไม่มีเคสจริงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นยังไงเหมือนกันครับใช่ไหมแต่อย่างน้อยก็จุดประสงค์คือเขาเพิ่มความมั่นใจด้วยใช่ไหมฮะว่าให้คนมั่นใจที่จะใช้ครับมันก็เป็นการแข่งขันนะคือคู่แข่งประกาศแล้วMicrosoft ประกาศ Google ประกาศเนี้ยถ้าเป็นองค์กรใหญ่กลัวใช่ไหมเราแบบอะไรนะประกันไม่ดีแต่ก็มีประกันคือก็ยังดีกว่าจริงเมื่อเช้ามีเคสหนึ่งเนาะที่ ChatGPT ใช้งานไม่ได้ไปสักพักหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นอีกความกังวลหนึ่งป่ะครับว่าถ้าเราต้องใช้เขาแล้วมีช่วงเวลาที่ใช้ไม่ได้เงี้ยเราจะอันนี้เป็นความกังวลหนึ่งกันเพราะว่าองค์กรหลายองค์กรในอยากเริ่มอินทิเกรตกับพาร์ทที่สำคัญขึ้นเรื่อยๆครับตอนแรกๆก็ใช้แบบกล้าๆกลัวๆนิดนึงนะครับใช้แบบทดลองก่อนมันเป็นมุมเล็กต้องสมัครใช้งานแต่หลายทีเนี่ยเราก็จะบอกว่า FAQ ในเว็บ FAQ ในบริษัทซึ่งบางทีคนใช้เยอะเหมือนกันครับก็อินเกรตไปเลยครับให้ช่วยสรุปให้ช่วยตอบถามตอบให้ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยวันที่เราอัดเนี่ยบังเอิญมากก็คือ ChatGPT ตายไปสัก2ชั่วโมงผมก็นั่งบ่นอยู่ผมก็ลงเล้งวายๆว่าเทพน้องในทีมก็วายๆเป็นเพื่อผู้สับมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับปรากฏตายจริงตายจริงที่เซิร์ฟเวอร์เขาเลยอย่างเงี้ยนะครับผมคิดถึงเคสถ้าเรารับปากจะทำงานชิ้นนึงอะไรเงี้ยแล้วเราโอเคเราเชื่อว่าเรามีตัวนี้เป็นตัวช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาสมมติต้องพรุ่งนี้ต้องส่งแล้วเงี้ยแล้ววันนี้ไม่มีตัวนี้ช่วยอันนี้เนี่ยยังไม่ได้ไปเช็คนะครับแต่ว่าอย่างถ้าเป็นพวกบริการผ่านคลาวด์เนี่ยที่ไม่ใช่สาระพรีวิวบริการหลายตัวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยหลายตัวเป็นพรีวิวเวลาติดแท็กพรีวิวมีความหมายเหมือนกันนิดนึงว่าโดยทั่วไปเขาจะไม่รับผิดชอบเวลานี้แต่ว่าถ้าเป็นคลาวด์เจ้าใหญ่ๆครับ Azure หรือว่า AWS หรือ Google เนี่ยครับถ้
าเป็นออกเบต้าออกจากเบต้าเนี่ยเขามักจะมี SLA ให้อ่าครับว่าเขาจะดาวไม่เกิน X นาทีต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับในพวกนี้เนี่ยอย่าไปหวังว่าจะเขาจะมาชดใช้เราประเภทว่าอะไรนะแอปเราล่มแล้วเขาจะมาจ่ายค่าเสียหายนะไม่ใช่นะเขาอาจจะคืนเครดิตให้เราแถมให้เราเพิ่มเราคือนั้นส่วนที่เราใช้งานได้ก็จะถูกลงแต่มันเป็นการแสดงความมั่นใจว่าเวลาเขาประกาศตัวเลขพวกนี้เนี่ยเขาความมั่นใจว่าเซอร์วิสเขาดีพอที่จะใช้งานในบริษัทได้จริงๆแล้วเคสนี้น่าสนใจครับเพราะว่าพอเราเริ่มใช้ API แล้วเนี่ยบางทีเราเริ่มเอา API นั้นไปผูกกับออโตเมชันของระบบการทำงานของเราแบบว่าได้ข้อมูลมาให้มาซัมมารีหน่อยอะไรแบบเนี้ยถ้าเราดีไซน์ระบบไม่ดีเนี่ยแล้วตัวนี้มันไปบล็อกออโตเมชันโปรเซสปกติของเราเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาได้ต้องระวังต่อแบบอนุกรมอ่ะใช่ใช่ต้องมีตัวนึงขาดต้องแฮนเดิลไว้ให้ดีครับเช่นสแกนเข้าหน้าออฟฟิศเนี่ยถ้าเราสแกนหน้าแล้วระบบสแกนใช้ไม่ได้เนี่ยเอ๊ะเราจะเข้าออฟฟิศไม่ได้ไหมครับก็เป็นจุดที่อาจจะเป็นต้องดีไซน์ไว้ใช่ต้องดีไซน์ไว้เหมือนกันครับใช่ครับแล้วตลาดคลาวด์ตอนนี้เป็นไงบ้างครับว่าการใช้งานบนคลาวด์แต่ละเจ้าว่าสัดส่วนเขาใช้เยอะใช้น้อยแค่ไหนครับแต่อย่างตอนนี้เนี่ยอย่างเดือนนี้เลยเนี่ยผมก็จะเป็นจุดคลิกสุดแล้วก็คือทุกเจ้าเนี่ยมี AI รันเทอร์โมเดลชั้นดีขายกันอยู่หมดทั้ง Google ทั้ง Microsoft ทั้ง AWS ซึ่งเพิ่งใช้ Anthropic มาขายอย่างเงี้ยนะครับอย่างตอนนี้เนี่ย OpenAI Dev Day ที่เปิดมาเนี่ยก็คือ Anthropic แต่ 100K เนี่ยเวลาได้มาอย่าดีใจนะครับเพราะว่าเวลาเขาคิดตังค์นะเขาคิดตังค์ตามยูนิโทเค็นจริงคือใส่ request เดียวไปเนี่ยอาจจะหลาย10บาทได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีวิธีออปติไมซ์หน่อยนึงว่าอย่าไปถามมันอย่าไปใส่หนังสือแล้วก็ถามทีนึงแล้วก็ใส่หนังสือเล่มนึงแล้วก็ถามทีนึงแล้วก็ถามคำถามเดียวใส่เล่มไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับเวลาเขาบอกว่าโชว์ใส่ได้ร้อยเคเขามักจะโชว์อย่างนั้นใช่ไหมแต่เราใช้อย่าใช้อย่างนั้นเพราะว่ามันคำถามเดียวมันจะร้อยบาทเอาอะไรเงี้ยครับอย่างพวก AI อย่างเงี้ยอย่างตอนที่เราใช้งานจริงๆแล้วเมื่อคืนเนี่ยก็มีเรื่องของฝั่งยิทับเปิดตัวเหมือนกันนะครับช่วงหลังเนี่ยผมว่าโปรแกรมเมอร์น่าจะเป็นกลุ่มนึงที่ใช้งานกันเยอะเลยเจอน้องๆใช้งานกันผมกลายว่าน้องที่จบมาใหม่ๆเนี่ยชินกับเราซะอีกใช่ครับใช้แบบว่าถ้าจะเป็นส่วนหนึ่งของ ของร่างกาย แต่ว่าใช้ทุกวันใช้แบบว่าเช้ากลางเย็นเลยอันนี้ก็กลัวเหมือนกันครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยคือใช้ปุ๊บบางทีโค้ดบางส่วนเนี่ยมันเก่งกว่าที่เขาเคยใช้งานแล้วเขาทั้งเขียนได้ด้วยแล้วก็ออปติไมซ์ได้ด้วยออปติไมซ์ได้เลือกใช้ไลบรารีได้ดีระดับนึงเลยแต่ยังมันจะมีคำพูดหนึ่งว่าเวลาที่เราเขียนโค้ดเนี่ยเราต้องอะไรนะเวลาจะดีบักเนี่ยเราต้องฉลาดไป2เท่าของตอนเขียนนะครับแล้วถ้าพวกนี้ก็คือถ้ามันเขียนเราโหเก่งกว่าเราเขียนได้อีกอะไรเงี้ยแล้วมีบักขึ้นมาเนี่ย ถ้ามีบักขึ้นมาเราจะบอกเราดีบักไม่ไหวอะไรเงี้ยจริงๆก็เหมือนแบบว่าการดีบักมันเป็นทักษะที่ต้องฝึกทีนี้ถ้ามันแบบแก้มาให้หมดแล้วอะไรแบบนี้เราก็จะไม่ได้ฝึกผ่านนี้ของสกิลไปอะไรประมาณนั้นครับเราพูดได้ไหมครับว่าให้เขาเขียนโค้ดให้เขาจะไม่มีบักเลยไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ใช้ไอเขียนบักบ่อยมากครับครับอย่างใน GPT-4 ตัวใหม่เนี่ยครับมันมี API ที่ Assistant API เนี่ยมันมีโค้ด interpreter ในตัวที่สามารถรันโค้ดได้เองแล้วผมก็เจอว่าผมลองใช้โจทย์ที่ซับซ้อนพอสมควรเนี่ยครับซับซ้อนกว่าโจทย์สัมภาษณ์งานนิดนึงด้วยนะมันก็เขียนผิดมันเขียนผิดแต่ว่าเวลาผมฟ้องว่าผิดด้วยการใส่อินพุตที่มันผิดแน่ๆลงไปเนี่ยมันจะเนียนๆไปแก้โค้ดมาแล้วมันไปลองรันโค้ดอินพิเตอร์ดูแล้วก็บอกว่านี่ไงถูกแล้วคือมันรู้เองเลยว่าต้องรันอินพิเตอร์ด้วยใช่มันรู้เองเลยครับหรือว่าบางทีเราสั่งก็ได้ครับสั่งรันโค้ดเราสั่งมาไว้ก็เออโค้ดที่ส่งมาใช่ไหมรันโค้ดให้ดูหน่อยครับครับก็เป็นอีกความสามารถนึงที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับให้อินพิเตอร์แต่อินพิเตอร์เพิ่มก็ต้องเพิ่ม CPU ในการรันด้วยเขาคิดตังค์ทุกครั้งที่เรียกอ๋อแสดงว่าเขาคิดของแชทตัวหนึ่งแล้วก็เวลา ChatGPT เนี่ยมันไป execute code เนี่ยมันคิดค่า element ตรงนั้นอีกหน่อยนึงคิด compute power เพิ่มไปด้วยใช่เขามี dependency มาให้ก้อนหนึ่งผมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันฟิกมาให้เลยใช่ใช่เช่นว่าPython image library ครับมีให้ครับแต่ว่าอันอื่นถ้าไม่มีลงไม่ได้ครับโอเคก็เป็นความเปลี่ยนแปลงใหม่ในรอบนี้นะครับผมว่าเราตอนนี้เราเองก็ยังเล่นกันไม่ครบเลยว่ามีอะไรเอามาใหม่ๆบ้างครับก็วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการ Tech Forward นะครับและติดตามเราได้ทางทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ